คุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัททรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับคุณนุ้ยครับค่ะเห็นพี่นิพนธ์แล้วนึกถึง CKP เลยค่ะโหวันนี้5.50 บาทก็ถือปลาถือต่อนะวันนี้จะปิดได้5.50 บาทได้นะครับก็รู้แพทเทิร์นถ้าขึ้นต่อก็ห้ามมีวันลุกนะครับค่ะวันนี้วันลุกก็ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ต่อร้อยกว่าล้านก็ไม่เยอะค่ะถ้าจะขึ้นต่อก็ค่อยๆขึ้นวันนี้มีวันลุกเท่าไหร่ก็ได้จากวันขึ้นต่อไปก็ไม่ให้เยอะ400-500 ล้านอะไรเงี้ยนะฮะต่อวันค่อยคิดไปก็ตลาดแบบนี้ก็ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเงินไม่เป็นใจเงินยังไม่มาแต่เราก็ต้องอยู่กันใช่ไหมใช่ค่ะพอเงินไม่มีก็มีการซื้อหุ้นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มบล็อกเทรดไหมปตท. PTTC ท็อปปตท.สผ.พวกนี้เป็นหุ้นที่ส่วนใหญ่แล้วนักเก็งกำไรอ่ะที่เขาเล่นพวกบล็อกเทรดเขาชอบเอามาเล่นกันใช่ไหมค่ะวันนี้แดงหมดเลยก็มันเพิ่งขึ้นมา2 วันก่อนมันขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะพักบ้างลาดเซ็ตขึ้นมาลาดเซ็ตขึ้นมาค่ะลาดเซ็ตขึ้นมาก็เลยมาทำเน็กไลน์ทางขวาตอนนี้ก็ย่อลงมาทำไหลซ้ายใช่ไหมทำไหลซ้ายก็ให้ทำเรียกไหลขวาก็ลงมาวันนี้ก็ไม่มีวอลุ่มนะครับแล้วก็ตามดูไปเรียนไปด้วยนะครับค่ะลงได้ลงได้ลงมาแต่อย่ามีวอลุ่มอย่าหลุดหนึ่งก็อย่าหลุดทางไหลขวาไอ้อย่าหลุดไหลซ้ายนะฮะเท่าไหร่นะคะไหลซ้ายก็ลากมาแถว1,650ประมาณเนี้ย1,650ค่ะไหลขวาจะต่ำกว่าไหลซ้ายนะก็แถว1,650เลยประมาณเนี้ยตัวเลขนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะค่ะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเซตเนี่ยที่เป็นภาพจิตวิทยาก็ยังไม่ได้เสียทรงนะฮะแม้เงินไม่เข้ามานะก็ยังไม่เสียทรงที่จะเป็นลงนะฮะยังทำรูปแบบของการกลับตัวขึ้นที่เรียกว่าอยู่เวอร์เดย์ยูเดอร์อยู่นะครับเราจะขึ้นไปถึงไหนก็ถ้าไม่หลุดตรงนั้นการขึ้นต่อไปนะก็ถ้าจะเหมาะพอดีนะว่าเดือนพฤษภาคมเงินของส่วนหนึ่งจะเข้ามาจะต่างประเทศใช่ไหมเดือนพฤษภาก็อาจจะเป็นก็ MSCI เขาจะซื้อหุ้นในเดือนพฤษภาไงค่ะพี่ใช่ไหมเราจะเข้ามาเข้ามามันก็จะทำให้จะขึ้นไปตอนนี้ถ้าวัดได้ก็1,000ตัวเลขเปลี่ยนเรื่อยๆนะค่ะไม่เยอะหรอก1,748 1,750ตกลบประมาณเนี้ยนะค่ะฝรั่งไม่มาคนไทยก็เล่นกันเล่นกันเองวันนี้ก็ CKP เราก็ไม่สนใจเราพูดของเราวันนี้ EA ขึ้น CKP ขึ้นค่ะกราฟนี้ติดยืนเราก็มีความสุขกับการที่เราถือหุ้นของเราไงค่ะแต่ลบ9 จุดก็ช่างมันไม่เกี่ยวกับเราไงค่ะใช่ไหมใช่แต่ใครไปเล่นหุ้นตัวอื่นปิโตรเคมี IVL ก็เหนื่อยไปพี่นิพนธ์คะแล้วอย่างท็อปอ่ะมันลงไปแบบเนี้ยเราควรที่จะก็มันอย่างมากก็6.18-50เดี๋ยวนะตอนนี้69.5มันลงไปก็จึงสต็อปลอสอยู่ที่6.85-50ค่ะใช่ไหมครับ 6... ก็รู้ไงก็เล่นบล็อกเทรดอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะบล็อกเทรดถ้าไม่ขึ้นเขาก็ขายลงใช่ไหมก็ปิดเขาลองมาเพราะตอนขึ้นมาพวกนี้มันขึ้นมาไงมันดึงมาจำได้ไหมครับตัวท็อปก่อนที่ไป72อ่ะค่ะใช่ไหมมันก็บล็อกเทรดขึ้นมาบล็อกเทรดก็เล่นอย่างมากก็3 วันสามวันเขาก็ปิดใช่ไหมปิดปุ๊บบางคนไม่ยอมปิดทางเขามาคว้าเซลล์วันนี้ใช่ไหมเขามาขายที่วันนี้มันก็ลงไงก็เราก็รู้ไงอ๋อเล่นเก่งกำไรกันมีคนกำไรคนขาดทุนใช่ป่ะค่ะมันไม่เกี่ยวกับเราอ่ะมันจะเกี่ยวกับเราเมื่อเซ็นหลุด1,595ไงค่ะหรือ1,617ไงมันถึงจะเกี่ยวกับเราว่าไอ้หุ้นที่เราถือมาเนี่ยในบรรดาเนี่ยหุ้นโรงไฟฟ้าหุ้นโรงพยาบาลต่างๆมันก็น่าจะมีการปรับฐานด้วยนะใช่ไหมอ๋อใช่ปะค่ะใช่ปะก็จะมีการปรับฐานด้วยแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรเอาแล้วก็ CKP ก็ขึ้นมาเดี๋ยวมันจันแล้วก็5.70 บาทวันอังคารก็5.80 บาทไปเงี้ยก็ว่าไปขึ้นวันละ10 ตังค์นี่ไปเรื่อยๆใช่ไหมค่ะพอ6 บาทก็บอกว่าประกาศชนะภาคไม่เกี่ยวเขาบอกปีนี้บอกว่าอย่างน้อยจะขึ้นไป6 บาทใช่ไหมก็ตรงเป้าแล้วก็จบไหมจบจะขึ้นไป7 บาท 8 บาท 9 บาทไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวพอให้ซื้อมาจากข้างล่าง3บาท4บาทใครจะมาแค่6บาทแล้วลงรถก็ลงค่ะใครไม่ลงก็ไปต่อนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันจะคิดไปเท่าไหร่แล้วพี่นิพนธ์ขึ้นมาก็ปิดพอขึ้นมาก็เปลี่ยนเป้าไปเรื่อยใช่ไหมค่ะแต่พี่นิพนธ์ก็จะถือต่อใช่ไหมสำหรับใครคนที่ถือมาจาก3บาท4บาทเนี่ยถือไปให้ลูกเถอะถือให้ลูกให้ลูกถือให้ลูกค่ะจะคิดปันผลเนี่ยถือไปให้ลูกแต่ตอนนี้ปันผลแค่เท่าไหร่นะ3ตังค์ใช่ไหมใช่ค่ะเออจะรอจ่ายปันผลเยอะก่อนให้รายได้เข้ามาก่อนกำไรเยอะก่อนนะค่ะก็แสดงแบบเนี้ยค่ะก็แสดงแบบนี้จะเอาอะไรนักหนาใช่ไหมค่ะพี่ก็ต้องยอมรับนะถ้าไปเล่นหุ้นที่เขาเล่นบล็อกเทรดกันมันก็ผันผวนนะฮะพอเงินไม่เข้ามาก็เทคโปรฟิตนะไม่ผ่านแนวต้าน1680มันต้องไม่ผ่านอยู่แล้วอันนี้รายตอนนั้นผมก็บอกว่ามันจะต้องปรับฐานใช่ไหมค่ะแต่ไม่เกี่ยวกับเรานะเราถือหุ้นของเราต่อไปถือต่อจริงไหมกราฟิลิติกขึ้นต่อจริงไหมใช่ EA ขึ้นต่อไหมขึ้น BJP ขึ้นต่อไหม BGM ก็ขึ้นต่อถูกไหมโหมาหมดเลยอ้าวแล้วถ้ามันจะลงอ่ะตลาดมันต้องลงแรงอ่ะมันถึงจะลงอ่ะค่ะถูกป่ะเพราะนั้นถ้าตลาดมันลงเนี่ยอันนั้นก็อย่ามาว่ากันถูกไหมค่ะเออก็ทำดีที่สุดละ ช่วยนั้นลงทุนได้มากที่สุดละเท่าที่ความรู้ที่มีอยู่นะครับส่วนนั้นลงทุนก็ต้องไปแสวงหาความรู้พวกนี้เองนะครับวิธีการก็ง่ายๆก็ไปฟังผมย้อนหลังนะครับค่ะตั้งแต่น้ำท่วมน้ำท่วมปี54ใช่ไหมก็เราไปฟังจังหวะที่หุ้นสูงสุดกับหุ้นต่ำสุดนะนะครับแล้วก็ไปฟังดูว่าช่วงแถวๆนั้นเนี่ยผมแนะนำให้ทำอะไรนะครับเราไปดูบอกว่าเออนะพี่เขาแนะนำไปซื้อหุ้นอะไรวะแต่ละรอบเนี่ยนะเออแล้วมันก็จริงของเขามันก็ขึ้นจริงๆของเขานะค่ะแล้วเราก็มัวจะดีใจอยู่โอ้พี่นิพนธ์เขาเก่งจังเลยแล้วเราจะไม่อยากเก่งแบบเขาเลยแล้วก็ไปเอาวิชาเขามาสิเดี๋ยววันหนึ่งพี่นิพนธ์เขาก็ไม่อยู่นะเขาก็เกิดมาเขาก็ต้องตายนะเออเราก็ยังมีวิชาของเขาลงทุนต่อไปไงเข้าใจป่ะไม่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ไงเพราะว่าวิชาพวกนี้มันไม่ได้สอนในมหาลัยค่ะเออก็ไปเรียนไม่ต้องมาชมไม่ต้องมาชมไงคือไม่ต้องมาอวยไงว่าเออพี่เก่งนะซื้อหุ้นตามพี่มากำไรทุกตัวนะแล้วถามว่าแล้วตอนไหนถ้าผมไม่ออกสื่อแล้วไงโอ้แล้วคุณจะลงทุนเป็นล่ะใช่ต้องรู้ด้วยตัวเองดีกว่านะคะก็คุณก็ต้องมีความรู้ไงถ้าคุณต้องการลงทุนแบบผมไหมคุณก็ต้องมีความรู้แบบผมไหมค่ะถ้าคุณต้องการลงทุนแบบอื่นคุณก็ไปหาคนที่เขาสอนแบบอื่นแต่ผมสอนแบบเนี้ยค่ะผมลงทุนแบบเนี้ยแล้วผมก็สอนแบบเนี้ยแล้วคุณก็ย้อนไปตั้งแต่น้ำท่วมเลยปี54ห้าสี่เนี่ยผมเพิ่งเข้ามาอ่านรายการคุณมอนค่ะแล้วเริ่มเพิ่มมี YouTube เป็นครั้งแรกๆถูกไหมใช่ค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่มี YouTube ก็เท่าที่คุณจะเอาไปฟังได้คุณก็เลยฟังดูว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี54เนี่ยผมแนะนำการลงทุนยังไงนะครับเออแล้วมันจริงไหมมันใช่ไหมปี59 11มกราคม59ให้ซื้อหุ้นสผ.จริงไหมค่ะให้ปตท.จริงไหมท็อปพวกนี้จริงหรือเปล่าถูกป่ะอย่างนี้ถ้าใครตามพี่มาก็ตรงที่เซ็ตขึ้นมาครั้งแรก 1,650 ก่อนลงไป 1,002 ให้ล้างพอร์ตจริงไหมใช่ค่ะแล้วหุ้นมันเปลี่ยนกลุ่มเล่นจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับค่ะผมก็รู้แบบผมมันมีนะผมไม่ได้ว่าผมเก่งนะผมก็รู้แบบเนี้ยนะครับค่ะก็ถ้าอยากรู้แบบผมก็ไปเรียนเก่งกับผมซึ่งก็จะมีเร็วนี้ไม่ชอบแบบผมก็ไปเรียนกับคนอื่นมันมีแบบคนอื่นนะใช่ไหมครับค่ะเพราะการลงทุนในตลาดหุ้นนี่กำไรไม่ได้มีแบบผมแบบเดียวแต่คนอื่นก็มีใช่ไหมค่ะใช่แต่ดร.ดีเวสก็มีใช่ไหม แต่ทั้งหมดแต่ละแบบเป็นเรื่องของการลงทุนนะค่ะแต่ผมต่างกับดร.ดีเวสที่ผมใช้เทคนิคอลดร.ดีเวสไม่ใช่นะครับผมต่างกับอาจารย์ลุงโลกที่ลุงโลกไม่ใช่พื้นฐานผมใช่ไหมได้ไหมครับลุงโลกกับดร.นิเวศคนละทางเลยลุงโลกบอกไม่ต้องดูพื้นฐานเลยดูเทคนิคอย่างเดียวลุงโลกก้าวตัวรอดกับลุงโลกไปถูกไหมเป็นสไตล์ของลุงโลกใช่ไหมค่ะ
ดร.นิเวศก็ไม่ดูเทคนิคเลยเขาก็ดู VI ของเขาก็ประสบความสำเร็จตามวิธีของเขาใช่ไหมผมอ่ะดูสองอย่างคือผมก็ประสบความสำเร็จผมดูทั้งเทคนิคไงเทคนิคผมดูทั้งพื้นฐานผมดูทั้งฟันโฟไงค่ะผมดูสามอย่างไงผมก็เป็นวิธีของผมไงค่ะผมก็สำเร็จตามวิธีของผมผมสำเร็จหรือเปล่าก็ไปดูที่ผมแนะนำไงมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าไงค่ะก็ดูว่ามันใช่แล้วสามารถย้อนดูได้นะใช่ป่ะไปย้อนดูแล้วเอาแบบลุงโหลกดีกว่าเอาแบบดร.นิเวศดีกว่าเฮ้ยเอาแบบพี่นิพนธ์ดีกว่าว่ามันดีกว่าเล่นรอบลัดเทนไม่ได้ถือยาวใช่ไหมค่ะพี่ก็เลือกอย่างนี้นะควรเรียนคอร์สไหนก่อนดีครับแนะนำด้วยหัวตูดหัวตูดหัวดูดนะบัญญัติสิบประการนี่ไงเราจะมีวันที่25พฤษภาคมนี้แล้วเอาให้แน่นเลยเอาให้แน่นก่อนเลยเทคนิคเข้าอย่าเพิ่งยุ่งเลยนะหัวตูดแต่จริงหัวตูดมันก็สอนเทคนิคเข้าด้วยนะฮะเสร็จแล้วพอเข้าใจพื้นฐานแน่นแล้วนะครับต่อไปทำอะไรอีกคราวนี้เรียนเทคนิคเข้า4+1ต่อเลยสองอย่างเนี้ยนะฮะไม่ถึงว่าค่ายนี้นะค่ายนี้นะค่ายของ business line ค่ายของ business line ใช่ค่ะนะครับ25พฤษภาคมนี้ที่ค่ายอื่นๆกูก็ไปฟังที่อื่นแล้วกันค่ะเป็นคนละค่ายกันค่ะพี่แต่เทคนิคอ่ะสอนเฉพาะที่นี่นะไม่สอนที่อื่นโอ้ business line แต่พื้นฐานอ่ะสอนสองที่นะครับค่ะเหมือนกันแหละนะครับเรียนที่คุณม่อนแหละดีสุดแต่คุณม่อนนั่นละเห็นด้วยค่ะพี่โทรมาได้นะคะที่เบอร์โทรของเรา25พฤษภาคมนี้นะคะพี่นิพนธ์ค่ะหัวตูด5.55 บาทนะฮะค่ะต้องจับราคาเอเวอเรจ5.53 บาทสี่เพราะฉะนั้นวันจันทร์ก็มีหน้าที่ขึ้นต่อไปนะครับขึ้นต่อวันจันทร์นะคะขึ้นต่อไปห้ามีวอลุ่มนะครับวันนี้วอลุ่มพันล้านก็อย่ามากกว่าพันล้านนะครับค่ะขึ้นไปก็500 ล้าน600 ล้านขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่ะให้6 บาทยังไงทำให้ผมได้เป็นไทยสักทีนะครับเอาพี่นิพนธ์คะถ้ามันขึ้นไป6 บาทแล้วพี่นิพนธ์ก็จะขายเลยเหรอผมไม่ได้ขายถือต่อเพราะผมเคยหลงป่าหลงไปยิงไงผมก็หลงพูดไปจริงว่าผมไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่แน่ค่ะไม่รู้6หรืออะไรที่สูงกว่า6เนี่ยอีกคำหนึ่งอ่ะหกนี่ก็คือเป็นราคาที่ต่ำสุดค่ะตามพื้นฐานนะ6 บาทเป็นราคาที่ต่ำสุด6บาทต่ำสุดก็แสดงว่ามีสูงกว่านี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนี่ยผมพูดไปจริงแล้วผมไม่พูดใหม่หรอกโอเคค่ะผมไม่เปลี่ยนเป้าไงกราฟเล็กติ่ง105เดี๋ยวนะ GULF 105จะแถว108ระวังหน่อยนะมีไดเวอร์เจนแต่คนจะถือลงทุนทน80 บาทได้ก็ถือไปเถอะค่ะถ้ามีการปรับฐานใหญ่พัฒนาลงใหญ่นะกราฟเล็กติ่งลงอย่างมากก็80เพื่อขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้ต่อไปก็เป็น EA 54บาทสลึง EA บิ๊กครีมเป็นไงบิ๊กครีมบีกิมยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับยังไม่ถึงคิวของบีกิมเลยนะครับบีกิมวันนี้32 บาทเป็นยังไง32.25ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้พอร์ตของเราก็จะสวย BCS ก็สีเหลืองอยู่เพราะนั้นพอร์ตวันนี้ของเราบวกโดย CKP นะครับบวกโดยกราฟเล็กติกกราฟบวกโดย EA 3ตัวบวกน้อยๆแต่ค่อยๆบวกทุกวันสบายใจสบายใจบวกวันไหนบวกมากๆเมื่อไหร่นะต่างคนต่างไปว้าวเราใช้เทคนิคเราใช้เทคนิคไงอ๋อใช่ไหมห้ามมีวอลลุ่มเยอะใช่ไหมไม่วันไหนบวกไหมบวกมาวันถ้าไม่ได้ติดบวกวันละบาท2 บาทวันไหนบวก8 บาทเลยใช่ไหมโอเคต่างคนต่างไปเห็นไหมโอเคไหมเข้าใจเทคนิคไหมค่ะพี่เราใช้เส้นที่เข้ากับพื้นฐานไงนะก่อนที่เราจะซื้อหุ้นส่วนใหญ่เราต้องดูว่าพื้นฐานดีป่ะพื้นฐานไม่ดีเราไม่เล่นเราไม่เอาเส้นที่เข้าไปยุ่งนะฮะ
นะครับแต่ถ้าพื้นฐานดีปุ๊บเราจะได้เข้าไปยุ่งนะครับยุ่งตลอดทางหรือว่ายุ่งเฉพาะหัวกระท้ายยุ่งไหวแบบโอเคโอเคพี่นิพนธ์โดดีเฟกก็เมื่อเงินยืมเข้านะดีเฟกแนวรับก็คืออะไรนะครับ 1,100 วันนี้ก็ยังไม่ได้หลุดนะครับไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดก็ไม่หลุดก็ไม่หลุดไม่เป็นไรนะก็รอแถวนั้นนะครับลงไปใกล้ๆ 1,100 ร้องก็ไปนะรอเหรอคะลงไม่ให้ร้องแล้วไม่ร้องแล้วนะร้องก็ไปนะไม่หลุด 1,100 ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่1122อะไรเงี้ยนะค่ะมาไปก็อยู่ที่เงินนะถ้าเงินเข้ามานะถ้าเงินฝรั่งไม่เข้ามาก็ยุ่งหน่อยก็ทีเฟกก็จะไม่ไปไหนนะก็จะวนเวียนอยู่แถวเนี้ยแต่หุ้นก็จะสลับขึ้นไปเรื่อยๆสลับขึ้นสลับลงค่ะทองคำก็รีบาวขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มรีบาวขึ้นมาก็ดูว่าชนเส้น10วันก็น่าจะย่อก่อนค่ะย่อก่อนย่อก่อนแล้วก็รอรอบนี้ใกล้ละง่ายละนะตามดูไปเรื่อยๆผมรอลองอยู่นะค่ะครับเพราะผมเล่น GO นะต้องรอให้รีเวิร์สกลับก่อนผมถึงจะเข้าทำนะครับครบถ้วนไหมครับครบถ้วนค่ะพี่นิพนธ์ตอนนี้พี่นิพนธ์ไอเนี่ยแบ่งไอสัดส่วนการลงทุนยังไงอะคะหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์หรอคะของพี่นิพนธ์ตอนเนี้ยตอนนี้หุ้นที่อยู่ในพอร์ตหุ้นก็คือ 50% ของเงินลงทุนค่ะก็จะอยู่ในหุ้นก็ประมาณ5ตัว 50% 5ตัวค่ะตัวละ 10% ค่ะแต่ว่ามีพอร์ตอยู่100ล้านตอนเนี้ยถือหุ้นอยู่50ล้านตัวละ10ล้านโหนะครับ ถ้ามีเงินอยู่500ล้านมีเงินอยู่พันล้านตอนนี้ก็ซื้อหุ้นค่าตัวตัวละ100ล้านค่ะหุ้นอะไรก็รู้อยู่ตามนั้นแหละไม่มีนอกเหนือหุ้นอื่นค่ะพี่ 50% 50% 50% ต้องเก็บไปนะค่ะนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในประเภทที่สต็อปล็อตเป็นแล้วเข้าหุ้นตามที่ผมบอกก็ซื้อ 100% ก็ได้ถ้าพอร์ตไม่ได้ใหญ่มากหมายถึงว่าพอร์ตคุณระดับสัก500ล้าน1,000ล้านอะไรเนี้ยก็ซื้อเต็มๆได้นะค่ะแต่ถ้าพอร์ตคุณเป็น 10,000 ล้านเนี่ยผมคิดว่าสัก 30% ก็ถือว่าเยอะนะเพราะมันจะออกตัวลำบากถ้าตลาดมันลงนะครับโอเคประเด็นแต่ละคนไม่เท่ากันนะคุณนุ้ยค่ะพี่ใช่ใช่นุ้ยอยากรู้พี่นิพนธ์ไงผมก็อยู่ประมาณเนี้ย 50% ใช่ค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวรอเงินมาพฤษภาเนาะเขาบอกเขาจะมาเดี๋ยวเราดูว่าจะมาไหมค่ะคือถ้ามาก็ทำให้ขึ้นแรงถ้าไม่มามันก็อาจจะขึ้นไปได้แถว1,700-1,750ประมาณนี้นะค่ะก็ต้องรอดูตอนปรับฐานเนี่ยค่ะมันจันถ้าลงอีกบอลลุ่มหายก็ยิ่งดีนะแล้วถ้าไม่หลุด1,650-1,650บอลลุ่มหายไปเลยเหลือสัก33,000 ล้าน30,000 ล้านโตอันนี้เวลาขึ้นไปเขาจะชี้เป้าไปที่1,750นะครับ1,750นะคะเดี๋ยวเงินมันก็มาเองเดี๋ยวเงินก็มาเองใจเย็นๆรอค่ะใจเย็นๆนะเงินมันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะมาจะให้มันมาได้ยังไงใช่ไหมผมก็บอกตลอดว่ามันต้องมาพฤษภาไงใช่ไหมค่ะผ่านการเดือนพฤษภาแล้วยังไม่มาปลายเดือนพฤษภาแล้วยังไม่มาใช่ไหมค่ะเลิกกันโอ้ก็รอแค่เดือนพฤษภาพอใช่จะครับพฤษภาค่ะโอเคได้เลยค่ะเพราะอีกไม่กี่วันก็เดือนพฤษภาแล้วอ่ะโอเคค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณมากๆเลยค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำจากทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัททรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะ